สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โค้ชใหม่แบ็คแฮนด์พอดแคสต์ขอต้อนรับผู้ฟังทุกคนนะครับกลับเข้าสู่แบดมินตันพอดแคสต์ของซีรีส์นวัตกรรมแบดมินตันนะครับโดยซีรีส์นี้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตอนนะครับซึ่งใน EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่2แล้วนะครับหลังจากที่ EP แรกเนี่ยผมกับพี่บิ๊กนะครับได้พูดคุยกันถึงเรื่องของลูกเซ็กกระชากไปถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็สามารถกลับไปติดตามฟังกันย้อนหลังได้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะขอขอบคุณแล้วก็สนับสนุนเนื้อหาสาระดีๆของเพจฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันนะครับที่ทำเนื้อหาเกี่ยวกับแบดมินตันออกมาในรูปแบบของการ์ตูนที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับแล้วก็ใน EP ที่2นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของไชน่าจัมป์นะครับหลายคนที่ได้ยินแล้วนะครับก็น่าจะเกิดคำถามนะครับว่าไชน่าจัมป์เนี่ยคืออะไรมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็ที่มาของคำว่าไชน่าจัมป์เนี่ยมีประวัติแล้วก็ที่มายังไงนะครับเดี๋ยวผมกับพี่บิ๊กจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับตอนที่ได้ยินคำว่าไชน่าจัมป์ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับแต่เดาๆว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับนักแบดจีนนะมันถึงไชน่าจัมป์นะครับทีนี้พอไปนั่งดูรายละเอียดคนดูนะครับโดยเฉพาะของคุณฟงเนี่ยก็ปฏิปต่อเรื่องราวก็พอเข้าใจว่าอ๋อมันที่ไปที่มามันอย่างนี้นี่เองคือตัวไชน่าจัมป์เนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับเซฟกระชากนะครับคุณฟงบอกว่าเมื่อประมาณ 4-50 ปีก่อนเนี่ยมีปรมาจารย์โค้ชอยู่คนหนึ่งชื่อตังเซียนหูเนี่ยเป็นคนคิดค้นในเรื่องของการออกลูกเซฟกระชากเพื่อทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้ในการรับลูกนะครับซึ่งก็ได้ผลเพราะในยุคนั้นเนี่ยคนก็งงว่าอยู่ๆลูกก็พุ่งมาอย่างรวดเร็วถอยไปรับเนี่ยค่อนข้างยากทำให้ลูกที่เทิร์นกลับมาหลวมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่ออกลูกไปเนี่ยก็สามารถโจมตีได้แบบง่ายขึ้นนะครับเกมก็ได้เปรียบมากก็สามารถกำชัยได้ทีนี้พอเกิดเรื่องลูกเซฟประชากขึ้นมามันก็เหมือนอะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนกับมีอาวุธที่เป็นพิษแล้วก็มียาถอนพิษออกมาคู่กันเลยครับนั่นก็คือไชน่าจัมป์นะครับเดี๋ยวโค้ชใหม่อธิบายว่าไชน่าจัมป์คืออะไรเดี๋ยวผมเล่าชื่อก่อนนิดนึงว่าทำไมชื่อว่าไชน่าจัมป์ก็เพราะว่าตังเซียนหูนะครับปรมาจารย์เนี่ยคิดค้นเซฟกระชากขึ้นมาเขาคิดค้นตัวแก้ก็คือวิธีการกระโดดขึ้นไปตบหรือเคาะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความรวดเร็วด้วยรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เหมือนเดิมกระโดดขึ้นไปแล้วสลับขานะครับกินเวลาสั้นกว่ามากนะครับทีนี้คนอื่นเห็นวิธีการทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะเรียกอะไรดีนะครับเพราะว่าทางฝั่งทีมจีนก็ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรเขาก็เลยเรียกชื่อตามทีมจีนนักแบดจีนที่ทำอย่างนี้ว่าเป็นรูปแบบกระโดดของจีนก็เลยเกิดคำขึ้นมาก็คือไชน่าจัมป์นั่นเองนะครับทีนี้ผมอยากให้โค้ชใหม่ช่วยเล่าว่าในรายละเอียดนะครับมันทำยังไงแล้วมันมีรูปแบบหน้าตาแตกต่างกับวิธีการถอยไปตีหรือกระโดดตบอย่างอื่นในเรื่องของพื้นฐานอย่างไรบ้างครับโอเคถ้าหากว่าผมยึดข้อมูลจากเพจฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันแล้วนะครับการถอยไปตีลูกท้ายคอร์ตเนี่ยจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับที่เขาบอกไว้ก็คือ1เนี่ยไชน่าจัมป์แล้วก็2เนี่ยมาเลจัมป์ซึ่ง2รูปแบบในการถอยไปตีที่เรียกว่าไชน่าจัมป์แล้วก็มาเลจัมป์นะครับอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงไชน่าจัมป์โดยข้อมูลของไชน่าจัมป์นะครับก็คือเขาบอกว่าการถอยไปตีลูกท้ายคอร์ดในรูปแบบไชน่าจัมป์เนี่ยสามารถทำได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือสามารถทำได้ทั้งโฟร์แฮนด์แล้วก็โอเวอร์เฮดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย
มักจะใช้ด้านของโฟร์แฮนด์มากกว่าอันนี้ผมพูดถึงคนที่ถนัดมือขวานะครับในการถอยไปตีใช้หน้าจ้ำเนี่ยจะใช้การยืนแบบเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขาขวาอยู่ข้างหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเหมือนแบบใช้การสไลด์สั้นๆนะครับแต่ว่าผมจะชอบใช้คำว่า small step มากกว่าผมคิดว่ามันฟังแล้วเกิดความเข้าใจมากกว่าก่อนที่จะกระโดดขึ้นเทคตัวไปนะครับโดยใช้ขาขวาเนี่ยเป็นตัวออกแรงถีบขึ้นไปด้วยการกระโดดขาขวาไปข้างหลังขาเดียวเนี่ยแล้วก็ตอนกระโดดเนี่ยเก็บขาซ้ายนิดนึงเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลนี่ก็เป็นข้อมูลของการถอยไปตีในรูปแบบใช้หน้าจำจากเพจฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันนะครับปกติตอนที่ทีบิ๊กตีแบดเนี่ยบางจังหวะที่ถอยไปเปิดเกมบุกท้ายคอร์ดอะรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ถอยไปตีเนี่ยเขาเรียกว่าใช้หน้าจำไม่รู้เลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าในกรณีที่ลูกพุ่งผ่านเราเร็วๆแล้วเราคิดว่าเราถอยไปไม่ทันเนี่ยเราก็พยายามเหมือนกับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ปกติผมจะไม่ได้ตบนะผมกระโดดขึ้นไปแล้วก็ใช้ข้อมือเคาะลงมามากกว่าหรือแตะหยอดนะครับแต่ไม่ได้ถอยไปทีเดียวแต่ถ้าลูกมันค่อนข้างโด่งแล้วเราคิดว่าเรามีเวลาพอในการถอยผมก็ถอยไปสเต็ปสไลด์สเต็ปตามปกติแล้วก็ตีลูกไปแต่ไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าใช้หน้าจำผมอยากจะยกตัวอย่างของการฝึกซ้อมหรือว่าการสอนแบดเนี่ยที่โค้ชหรือว่าผู้ฝึกสอนเนี่ยไม่ได้ให้ที่มาของการถอยไปตีใน2รูปแบบนี้ก็คือใช้หน้าจำกับมาเลยจำนะครับก็คือเวลาโค้ชหรือว่าครูสอนแบดเนี่ยเวลาเขาบอกให้ถอยไปตีท้ายคอร์ดเนี่ยเขาจะบอกว่ากระโดดถอยไปเร็วๆแล้วก็กดข้อมือลงเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคนตีเนี่ยเขาก็ทำตามแต่ว่าไม่ได้มีคือเหมือนว่าไม่ได้รู้ว่าที่มาเนี่ยมันคือประเทศจีนซึ่งตรงเนี้ยผมยอมรับตามตรงนะตัวผมเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าการถอยไปตีในรูปแบบเนี้ยมันคือรูปแบบใช้หน้าจำแล้วทำไมโค้ชที่สอนเขาไม่บอกอะครับผมก็สงสัยอยู่เนี่ยไม่เล่าประวัติที่ไปที่มาว่ารูปแบบนี้เขามีที่ไปที่มาอย่างไรไม่ได้บอกเลยอะครับซึ่งตามความเข้าใจของผมนะครับผมคิดว่าตัวผู้ฝึกสอนเองอาจจะไม่รู้เลยด้วยว่าสิ่งที่ฝึกหรือสิ่งที่สอนเนี่ยมันเรียกว่าใช้หน้าจำหรือว่ามาเลย์จำเพราะว่าถูกสอนมาอย่างนี้ถูกครับเพราะว่าในความรู้สึกผมนะก็คือว่าอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อพอดแคสต์ก่อนหน้านั้นนะครับว่าส่วนมากเนี่ยโค้ชสอนแบดเนี่ยก็มาจากอดีตนักกีฬาหรือว่านักกีฬาทีมชาติที่เลือกเล่นแล้วอะครับต้องบอกว่าหน้าที่ของเขาก็คือการซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาเนี่ยตรงนี้อาจจะให้รายละเอียดกับคนเรียนหรือว่าคนฝึกเนี่ยอาจจะไม่ได้ผมมองงั้นครับพอเห็นภาพเมื่อกี้คนใหม่พูดถึงการกระโดด ใช้หน้าจำไปทางโฟร์แฮนด์เนี่ยผมก็พอเห็นภาพนะทีนี้แบ็คแฮนด์เนี่ยจะกระโดดยังไงครับทางฝั่งโอเวอร์เฮดนะครับแบ็คแฮนด์ก็คือทางฝั่งโอเวอร์เฮดใช่ไหมฮะครับโอเวอร์เฮดเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันครับก็คือจะใช้สปริงข้อเท้าเนี่ยดีขึ้นไปแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นมุมของโอเวอร์เฮดเนี่ยส่วนมากนะครับเขาจะใช้ลักษณะการถอยไปตีที่เรียกว่ามาเลย์จัมมากกว่าส่วนการถอยไปตีโอเวอร์เฮดการถอยไปตีโอเวอร์เฮดเนี่ยส่วนมากเท่าที่ผมเห็นก็จะเหมือนประเภทคู่ก็จะใช้เยอะเหมือนกันประเภทเดี่ยวก็จะมีบ้างนะครับแล้วไม่มีรูปแบบการตีโอเวอร์เฮดที่เป็นใช้หน้าจำครับรูปแบบการตีโอเวอร์เฮดแบบใช้หน้าจำเหรอฮะจริงๆแล้วผมเห็นอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นใช้หน้าจำหรือเปล่าก็คือตอนนี้นักแบดที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับยกตัวอย่างได้เลยอย่างฮินโจเทียนเฉินเนี่ยครับเขากระโดดเทคขาเดียวนะครับฝั่งแบ็คของเขาอะครับแล้วเขาตีโอเวอร์เฮดแล้วก็ตบมาเลยหรือเคาะลูกลงมาเลยครับแล้วก็ลงมาซึ่งผมเห็นบ่อยโดยเฉพาะนักแบดไต้หวันผู้ชายนะครับอีกคนหนึ่งที่ใช้ก็คือหวังซู่เว่ยครับผมไม่กล้า
ทำแบบนี้เลยนะเพราะว่าดูเขาทำเนี่ยโหมันดูแล้วอันตรายมากตรงที่ว่าสมดุลของร่างกายเนี่ยจะต้องเอี้ยวตัวไปฝั่งเหมือนตีโอเวอร์เฮดแต่เป็นการกระโดดขึ้นขาเดียวแล้วลงมาสมมติว่าลงมาแล้วจังหวะไม่ดีเนี่ยโอกาสข้อเท้าพลิกหรือล้มหรือลื่นหรืออะไรเนี่ยมันมีสูงมากเลยโนอะกาสเข่าบิดก็ค่อนข้างมันสูงนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วเราพูดถึงรูปแบบการถอยไปตีแบบใช้หน้าจัมเนี่ยจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือข้อระวังของการถอยไปตีรูปแบบใช้หน้าจัมเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความแข็งแรงมากพอเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆนะครับเท่าที่ผมดูนะครับแบดหญิงเนี่ยเดี่ยวนะไม่มีการใช้ลูกนี้เลยนะครับไม่มีเลยทุกคนก็อาจจะหันโอเวอร์เฮดก็คือถอยสเต็ปไปแบบมาเลย์จัมเนี่ยแล้วก็ตีไม่ว่าจะตีเซฟตีเคาะหรือตบก็แล้วแต่หรือไม่คนที่ตีได้ดีหน่อยก็หันแบ็คแฮนด์แทนนะครับอย่างเช่นไต้จืออิงอย่างเช่นน้องเมย์เนี่ยก็หันเป็นแบ็คแฮนด์แทนนะครับไอ้กระโดดขาเดียวแบบกระโดดแล้วก็ตบลงมาเหมือนนักแบดเดี่ยวชายเนี่ยผมไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดเป็นนักแบดเดี่ยวชายตอนนี้โอ้โหทำกันเยอะมากตั้งแต่ลีชองเว่ยนะครับโจเทียนเฉินหวังซู่เว่ยแล้วก็เกือบทุกคนนะครับฉียู่ฉีนะครับโมโมตะก็ทำเพราะว่ามันเหมือนกับเร็วแล้วก็ตบค่อนข้างจะสร้างความได้เปรียบเยอะถ้าในมุมมองของพี่บิ๊กเนี่ยเวลาถูกลูกฝั่งตรงข้ามจี้มาในมุมโอเวอร์เฮดเนี่ยแบบเร็วๆเนี่ยครับคือต้องบอกว่าเวลาคู่ต่อสู้เขาตีมาจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาต้องตั้งใจทำให้เสียหลักอยู่แล้วถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยพอถูกจี้เข้าโอเวอร์เฮดเร็วๆเนี่ยส่วนมากพี่บิ๊กจะถอยไปตีโอเวอร์เฮดในรูปแบบมาเลย์จัมหรือว่าจะบิดไปตีแบ็คแฮนด์ครับทั้งสองแบบครับผมจะสเต็ปไปแบบมาเลย์จัมมากกว่านะครับแล้วก็ตีเคาะลงมาหรือจะตีเซฟก็แล้วแต่หรือไม่ก็หันแบ็คแฮนด์ไปเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากก็คือความปลอดภัยคือเราเป็นนักแบดสมัครเล่นนะครับเราคงไม่ได้มีเบสิกเหมือนกับนักกีฬาอาชีพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ไอ้คันที่กระโดดขึ้นไปไม่มีแน่นอนถ้าจะมีกระโดดทางฝั่งโฟก็ยังกระโดดแบบเตี้ยๆเลยนะเราไม่ได้แบบเทคตัวไปสูงๆเลยเราก็เดินกระโดดแค่ถึงลูกนะครับเตี้ยๆก็พอแล้วเพราะฉะนั้นผมว่านักแบดสมัครเล่นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับแรกถ้าบาดเจ็บขึ้นมาผมว่าอาจจะไม่ได้เล่นแบดเลยนะใช่นะครับแต่ส่วนนักกีฬาอาชีพเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องบังคับให้ทำไม่งั้นเขาอาจจะอยู่ในทัวร์ไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับและจริงๆในเรื่องของการถูกจี้มาฝั่งโอเวอร์เฮดเนี่ยผม คิดว่านักแบดตั้งแต่สมัครเล่นนะควรจะมีพื้นฐานการตีแบ็คแฮนด์ที่ใช้ได้ระดับหนึ่งตั้งแต่เคลียร์แบ็คแฮนด์หรือตัดหรือคอสก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยประมาณน่าจะ 90% เนี่ยจะตีกันไม่ได้นะครับพอถูกจี้แบ็คก็เรียบร้อยเลยก็ เพราะฉะนั้นมันทำให้นักแบดสมัครเล่นจำนวนมากก็พยายามจะตีโอเวอร์เฮดถึงแม้ว่าจะตีโอเวอร์เฮดแทบจะไม่ได้เลยก็ยังอยากจะตีเลยครับเพราะว่าตีแบ็คแฮนด์ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นคนใหม่ว่าไงครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าแปลกหรือเปล่าหรือผมคิดว่าแปลกคนเดียวนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักแบดมือใหม่ที่ตีตามกวนต่างๆหรือว่าจะแข่งแบดเว็บก็แล้วแต่นะครับส่วนมากเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยก็จะเรียนแบดแต่ว่าผมก็ได้พูดคุยกับคนกลุ่มนี้บ่อยนะครับก็เหมือนว่าเขาบอกว่าครูฝึกหรือว่าโค้ชของเขาเนี่ยไม่ได้สอนให้เขาตีแบ็คแฮนด์คือเน้นไปด้านโอเวอร์เฮดเป็นหลักใช่แล้วผมก็เลยนึกสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่สอนตีแบ็คแฮนด์กันเพราะว่าแบ็คแฮนด์เนี่ยมันเป็นลูกที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับคือผมไม่ได้บอกว่าแบ็คแฮนด์ดีกว่าโอเวอร์เฮดหรือว่าอะไรดีกว่ากันนะครับแต่เพียงแต่ว่าลูกไหนที่ควรจะใช้แบ็คแฮนด์อาจจะจำเป็นที่ต้องใช้แบ็คแฮนด์
อืแล้วมก็ที่น่าแปลกเข้าไปอีกก็คืออย่างที่ผมบอกหรือว่าอย่างที่เราคุยกันในก่อนหน้านี้นะครับครูอืสอมนแบดโค้ชสอนแบดเนี่ยก็เป็นอดีตนักกีฬาหรือบางคนก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติอืมซกึ็่งคงตีแบ็คแฮตนีด์ไดแ้บ็อยคู่แฮแล้วนดถ์ูกไไดหม้และตีดีอยู่แล้วนะครับเออแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันใช่ไหมพี่บีว่ามันเอ๊ะใช่มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าทำไมไม่สอนแบ็คแฮนด์เออมันมีอีกชุดความคิดหนึ่งเท่าที่ผมได้ยินมานะครับอ๋อแบ็คแฮนด์น่ะมันยังไม่ต้องเรียนตอนนี้เอาไว้เรียนโตกว่านี้หรือมีพื้นฐานการตีแบดที่เก่งกว่านี้แล้วค่อยเรียนแบ็คแฮนด์เอออย่างเงี้ยคนใหม่คิดว่าไงครับ คือมันเหมือนว่าเรียนขับรถแล้วไม่ต้องเรียนขับถอยหลังอะครับคือขับเไอปแต่ข้างอหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ต้องขับอะครับผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเอถ้าถอามว่าจําเป็นไหมเนี่ยในเกมมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีครับเหมือนเรอาืขับมรถมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นใชมัน่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องเรียนตั้งแต่แรกเลยถูกไหมใช่ครับควรจะให้ความเอสําอคัญตั้งแต่แรกที่ฝึกเออแต่โค้ชส่วนใหญ่ไม่สอนหรือเป็นความลับของการตีแบดผมก็ไม่ทราบนะครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งอืเหมมือนแบบไม่ได้เน้นมากเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อืมอยากจะฝากว่าอยากจะให้เขาช่วยกันเผยแพร่ในการตีแบ็คแฮอนืด์ขึ้มนอย่างน้อยมันก็เป็นการเซฟในเรื่องอาการบาดเจ็บในตใอชนต่ีแบใดชเน่ี่ยผมใชว่า่ตรงนี้ช่วยได้มีอีกอันนึงที่ผมดูนะครับโค้ชใหม่ก็คือผมมีโอกาสได้ไปดูเทปการแข่งขันโอลิมปิกปี2008ครับนะครับที่ปักกิ่งก็คือรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวก็คือหลินตันเจอกับหลีชองเว่ยนะครับแมตช์นั้นโค้ชใหม่ได้ดูไหมครับอ๋อได้ดูอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเซตเกม2เนี่ยเกม2ที่หลินตันเนี่ยใช้ลูกใช้หน้าจัมแล้วก็เคคารัะบลงมาคือลีชองเว่ยแจกไปยังไงหลินตันก็แจกกลับในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าพอลีชองเว่ยเนี่ยขึ้นลูกเนี่ยที่ไม่สูงมากพอเนี่ยหลินตันกระโดดขึ้นเลยนะครับครับแล้วก็เคาะลูกมาอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็ลีชองเว่ยก็เหมือนกับรับไม่ได้เกมรับเรียกว่าเหมือนกับเทิร์นลูกกลับเนี่ยโด่งเลยแล้วก็หลินตันวิ่งเข้าชาร์จหน้าเน็ตแล้วก็ตบซ้ําฮะทําอย่างนี้ไม่รู้กี่ลูกจนแต้มเนี่ยห่างแล้วหลังจากนั้นลีชองเหวยมาให้สัมภาษณ์ว่าเขานึกไม่ถึงว่าหลินตันจะมีสปีดในการเล่นลูกที่เร็วมากขนาดนี้ทําให้ผมไปนึกถึงเรื่องไชน่าจัมเลยนะครับว่าเขาสามารถตัดเกมให้เร็วขึ้นแทนที่จะถอยหลังแล้วไปตีถูกไหมครับครับเขาเทคตัวขึ้นทันทีที่เห็นลูกมีความสูงที่เขาคิดว่าเขาถึงอ่ะแล้วก็ใช้หลักเคาะลูกลงมาตกแบบเคาะลงมานะครับคนใหม่คิดว่าไงครับคือผมอยากจะอธิบายครับว่าลูกตบกับลูกเคาะเนี่ยผมมออืงวม่ามันเป็นเรื่องของเกมบุกมันเป็นเรื่องอเดืียวกมันแต่ว่าอืมสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยก็คือวงการตีอืมเพราะว่าลูกตบเนี่ยเราต้องใช้การเหวี่ยงทั้งวงถูกไหมฮะแต่ว่าลูกเคาะเนี่ยมันใช้แค่ข้อมือแล้วพอลูกเคาะเนี่ยเราถอยที่หลินตันเคลื่อนที่แบบใช้หน้าจำเนี่ยแล้วโดดไปเคาะเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้สปีดลูกเนี่ยมันเร็วมากขึ้นเพราะว่าจังหวะที่เขาโดดไปใช้หน้าจำเนี่ยเขาใช้ดีดข้อเท้าปุ๊บแล้วก็เคาะลงเลยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเร็วกว่าทอืี่มกระโดดตบเต็มเต็มแขนอยู่แล้วนะครับผมว่าตรงเนี้อยืมอืมเขาทำได้ดีแล้วก็มันเป็นสไตล์ของหลินตันด้วยนะผมมองงั้นเพราะว่าด้วยเกมบุกที่อรืวดมเร็วแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงพละกำลังที่เยอะเนี่ยเขาสามารถทำใช้หน้าจำได้สบายๆครับอืมช่วงนั้นเป็นช่วงพีคของหลินตันเลยใช่ผมคิดว่าอายุน่าจะประมาณสัก20ต้นๆนะครับเร็วมากใชซึ่่งถค้ราับเรามาดูหลินตันในปีตั้งแต่2018 2019 2020เราจะเห็นทันทีว่าหลินตันนี่ช้าลงไปเยอะนะด้วยอาใยชุอ่านามพละกำลังแต่ว่าถ้าช่วงวัยหนุ่มเนี่ยโอ้โหการแจกลูกโหดมากแล้วก็เร็วมากครับแล้วก็โดดขึ้นเทคเคาะลงมาเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดไม่ได้ไวพอหรือมีเกมรับที่ดีพอเนี่ยครับเอาไม่อยู่เลยนะใช่ผมอวื่ามเขาทำเรื่องลูกเคาะกับเรื่องใช้หน้าจำเนี่ยทำได้ดีทั้งสองอย่างเลยคืออดื้วยมพละกำลังเขาเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่า
ถ้าเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยผมว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้ากระโดดกระโดดด้านโฟผมว่ายังพอได้นะใช่ครับกระโดดด้านโฟยังไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ครับยังทำได้แต่โอเวอร์เฮดน่าจะต้องอาศัยความแข็งแรงสักใช่ลิ้นตันทำบ่อยมากกระโดดฝั่งโอเวอร์เฮดตัวนี้เอียงงอเลยนะครับแล้วก็เพาะลงมาเออถ้าสมัครมือสมัครเล่นไปทำผมว่าลงมาไม่ดีเนี่ยอาจจะเลิกเล่นแบดไปเลยนะผมเคยก็ฝากเอาไว้ผมเคยอ่ะคนใหม่มีประสบการณ์ไหมกระโดดเทคอย่างนี้รูปแบบใช้หน้าจัมเนี่ยส่วนมากจะที่เท่าที่ผมสังเกตนะว่าจะเป็นประเภทคู่ที่ใช้มากกว่าตัวผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์คือตอนที่เลิกฝึกซ้อมแล้วนะครับต้องยอมรับว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เราไปใช้ร่างกายเหมือนเมื่อก่อนเวลากระโดดลงมาแล้วเนี่ยไอ้ตรงข้อเท้าตรงหัวเข่าเราเนี่ยครับมันไม่ได้แข็งแรงเมื่อก่อนพอมันถูกย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยโอ้โหพี่บิ๊กเชื่อไหมครับผมไม่สามารถงอขาซ้ายได้เลยครับโอ้โหผมใช้เวลาภาพใช่ตอนนั้นผมน่าจะพี่บิ๊กน่าจะเห็นอยู่ด้วยมั้งคือผมอ่ะไม่สามารถงอเข่างอขาเข้ามาสุดได้อ่ะผมใช้เวลาตั้ง 2-3 เดือนนะครับแล้วก็บวกกับท่ายืดที่ต้องทำบ่อยๆสม่ำเสมอซึ่งมันแบบเป็นอะไรที่ทรมานกันถ้าไม่แข็งแรงแล้วทำตอนนั้นเห็นต้องใช้ไม้เท้าพยุงเลยเดินเหมือนกับคนที่บาดเจ็บที่ขาเลยนะครับก็ 2-3 เดือนนี่คือไม่ต้องพูดถึงว่าจะเล่นแบดเดินให้คล่องก่อนลำบากเลยใช่แค่งอแล้วยืดก็ทรมานแล้วครับแต่ด้านโฟทำได้นะด้านโฟนี่สบายสบายครับใช่แล้วเรื่องราวพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราน่าจะศึกษาในรายละเอียดลึกๆตั้งแต่ที่ไปที่มาวิธีการเล่นแล้วก็ข้อดีข้อเสียของมันนะครับนะครับแล้วก็ตอนหน้าเราจะคุยต่อก็คือมาเลจัมใช่ไหมครับใช่มันก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวเป็นยังไงโค้ชใหม่เล่าอีกทีละกันได้ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ไปที่มาแล้วก็ประวัติของการถอยไปตีลูกในรูปแบบที่เรียกว่าใช้หน้าจัมในแบดมินตันพอดแคสต์ในซีรีส์นวัตกรรมแบดมินตันในตอนที่2นี้นะครับโดยทั้งหมดของซีรีส์นี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ตอนนะครับแล้วก็ในตอนต่อไปที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นตอนของมาเลจัมนะครับถ้าหากว่าใครชอบก็สามารถกด Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ครับผมโค้ชใหม่ดักแฮนแล้วก็พี่บิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ